ซ้อมฝีมือนะครับเพราะว่าทั้งลุงหยกทั้งไอ้บีมเนี่ยนะครับมีรายการแข่งอยู่ที่รายการของช่างน้อยนะครับก็เลยต้องซ้อมบ่อยหน่อยนะครับซ้อมหนักหน่อยนะครับดิเปิดเลยดูการเปิดนะครับวันนี้ก็ซ้อมกันมา 4-5 ชั่วโมงแล้วนะฮะฝีมือก็น้องๆต่องนะแต่ละคนนะดูการเปิดนี่ทำเล่นจริงๆเปิดขนาดนี้นี่คู่แข่งนี่ร้องเลยนะร้องเลยดูการกันนะครับขาวว่าไงขาวโอ้โหบังน้ำตาลนะฮะดูเนี่ยนะการเล่นมันต้องแบบมีใช้สมองใช้อะไรด้วยนะเราจะไปยิงตามอำเภอใจไม่ได้นะครับมันต้องมีการกันกันอะไรด้วยนะครับไม่งั้นน้ำมดเนี่ยถ้าเล่นขนาดนี้นะไปเล่นรายการช่างน้อยอะลุงหยกไก่บีมต้องได้ชิงกันเองนะฮะโอ้โหขมมากครับลุงนี้ต้องสู้อะโอ้โหโคตรโหดนะลูกเนี้ยลุงนี้เขาจะสู้เต็มตัวแล้วเขาจะกันนะฮะกันเด้อกันแบบนี้มันต้องบ่อยอ่ะต้องบ่อยอ่ะไม่มีปัญหากึ่งยิงกึ่งกันไว้ให้ดีถ้าเรากึ่งยิงกึ่งกันไว้แบบนี้ทำอะไรไม่ได้บีมก็บีมเถอะพึ่งหนึ่งแต้มนะ การวางนุกนี้ต้องวางนุกให้เก่งเลยนะครับเล่นสนุกนับแต้มอ่ะต้องหยุดให้ความรู้นะฮะดูขาวดูทางขาวนะครับโอ้โหใครจะเล่นด้วยทางขาวขนาดนี้นะครับเรียกว่าเล่นขู่ชักน้อยอ่ะใครจะเล่นด้วยแต่การขนาดนี้ไม่รู้ว่าใครคนที่เจอกับลุงหยกนะครับคือแบบต้องทำการบ้านอย่างหนักอ่ะมาเจอกับลุงหยกนะดูทีมผมกันสิดูโอ้ดูการกันโอ้ลูกนี้มันบีมสู้เต็มตัวสู้เต็มตัวงั้นตายนะโอ้โหชิบหายแล้วดำช่วยนะโอ้โหก็ถือว่าเข้าหมูกนะถือว่าใกล้เคียงนะครับไม่ใช่ว่ายิงกะเลวลากถือว่ายิงก็ดูทิศทางไอ้บีมยังทำอะไรไม่ได้อ่ะมันก็ต้องกันนะฮะใครที่เจอกับลุงหยกอ่ะคนนั้นก็ต้องคิดหนักหน่อยฮะการกันสิลูกสูตรโอ้โหใช้เหลี่ยมแตกจะเล่นลูกสูตรเลยนะครับถ้าเกิดเขาไม่เข้าลูกนี้ก็ต้องเจอลูกหยกสวนกลับนะครับมาลูกหยกสวนกลับเร็วตัวดูการกันนะครับโอ้โหไม่เข้าก็กันดีสมมุติเข้าไปก็กินน้ำตาลฝีมือใครที่จับสลากเจอลูกหยกได้ก็สวยไปหน่อยนะครับถือว่าดวงไม่ดีนะครับมาเจอตัวสกัดฉกกันใครเจอทีมผมนี่ถือว่าลงไม่ดีนะเนี่ยดูดิเตะดำโอ้โหโอ้แต้มหายไอ้บีมนี่ถือว่าไม่อยู่ในสายตาเลยครับฝีมือขนาดนี้ปุ๊กนะเตะดำมาเนี่ยดูตัวดูหัวด้วยมาเจ็ดนำแล้วครับกลางรูเบรกเหลี่ยมแตงโอ้โหเอาโอ้โหกะทำตัวมากินแดงนี่น่ะชมพูแม่งไม่ใกล้หมูกเลยทำตัวมากเกินไปหน่อยยิงแบบการยิงแบบนี้ไม่อยู่ในสายตาไม่ได้อยู่ในสายตาลุงเลยนะครับอะไรวะ
อย่าแทงเออแทงดูทำตัวกินดำดิถ้าเกิดเข้าขึ้นมาดำว่าไงตรงๆเลยอะดูนะครับกันขนาดนี้ใครจับสลากเจอผมก็ถือว่าดวงซวยอะโอ้โหเปิดเผยฟอร์มก่อนนะครับให้คู่ต่อสู้กลัวนะครับแน่นอนว่ะแต่ว่าเล่นจริงก็โหดกว่านี้ครับมาเล่นจริงโหดกว่านี้โหดมากผมบอกกันเลยเล่นจริงโหดกว่านี้เยอะโอ้มีกิ๊กแล้วดิแต่หายดูการทำตัวของแต่ละคนนะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโอ้โหกันกันแบบนี้เราข่าวขึ้นโพนนะกินดำเหอะกินดำเหอะโอ้โหแรงเกินโอ้โหน้ำหนักการวางสนุกโอ้โหร้องอะฮะเล่นก็ดีตีก็แม่นโอ้โหโหดมันก็โหดนะครับลูกนี้ก็ถือว่ายากนะมีน้ำหนึ่งนะครับการจะมีดูทีมผมแกนทุกก็ดีวางสนุกก็เก่งแถมยิงลงแม่นอีกแถมแม่นอีกแม่นก็แม่นตัวทำตัวกินดำอย่างเดียวอะลูกผู้ชายต้องกินดำมาขึ้นมาสนุกครับโอ้โหแกเนี่ยเดี๋ยวพอมีดวงจังหานี่อย่าเด้งนะว่าอย่าเด้งมันตาลงนะบีมโอ้โหแต้มหายวิปาสนุกก็ไม่บอกสนุกที่ไกลสนุกที่ไกลโชว์ฝีมือไปเลยนะครับให้คู่ต่อสู้กลัวเฮ้ยหยุดหยุดเท่าไหร่4แต้มใช่ไหมดูการกันนะฮะโอ้โหเรียมแต่งเปิดเลยกูลูกนี้วางลูกหลังดำนะครับน้ำหนักมันต้องสวยจริงครับโอ้โหเอาแรงไปนิดนึงนะครับทิศทางได้ทิศทางดีแต่แรงเยอะพี่ยิงไซส์ตีไซส์โอ้ไซส์ด้วยตีไซส์ว่ามันไม่พอแล้วเมื่อกี้มันไม่พอหรอกก็ไม่ตีไซส์นะโอ้โหถ้าผ่านน้ำตาลได้ก็ร้องอ่ะน้ำสองนะดีมันหนึ่งเอ๊ะไม่ใช่สองดิหกเหลือ3พี่มา3ตัวเองยิงธนุกนี่ถูกลุงอ่ะลูกอะไรข่าวลงเออข่าวลงลูกนึงอ่ะเองมา1ฝีมือสู่4คู่ขี้กันนะครับลุงโยกกับบีม
ฝีมือลูกหยกพัฒนามาเยอะแล้วนะครับดูการกันไว้ครับพี่พี่กันแบบนี้เหรอการแบบนี้ไม่เคยหมดเหรอการแบบนี้ไม่เคยหมดใช่ไหมออกมาปูว่าลูกมา4-2-1อันสวยครับรอเสือเข้าถ้ำครับจบเกมจบเกมลงได้ไงลูกเนี้ยบีมสู้ลงกันถ้าลงก็สู้ลุงหยกกันสู้ไม่ได้ไปสู้ใครได้เนี่ยดูทำตัวโอ้โหดูทำตัวดิลงน้ำหนักใครจับฉลากเจอลุงหยกป่านี้ก็ต้องคิดหนักเลยนะครับการนี่ลูกนี่การไปก่อนลงไอ้ชิงเขาเข่าไอ้นู่นไอ้เขายิงไม่ถูกเองเหรอไม่ถูกเองนี่แหละโอ้ยอ่อนแทงอ่อนอ่ะเฮ้ยดูเกมไม่ให้ดูเกมไม่พี่โอ้สงสารไอ้บีไม่ให้มันแก้มือทีก่อนถึงก็สงสารนะ